8อาหารลดคอเลสเตอรอลหาง่ายใกล้ตัวและได้ผลดีด้วยค่ะหลายคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องคอเลสเตอรอลสูงโอ้โหจะไม่รู้จะทานอะไรอยู่ละ วันนี้นะคะพี่ปราแนะนำอาหารในเรื่องของที่เราจะลดคอเลสเตอรอลว่ามีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปราเลยค่ะก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกนะคะปริมาณคอเลสเตอรอลที่สูงอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปร่างที่อ้วนเสมอไปเพราะบางคนโอ้โหมีหุ่นผอมเพรียวค่ะพอไปตรวจสุขภาพอ้าวคอเลสเตอรอลสูงมากเลยดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงคอเลสเตอรอลสูงที่สูงในร่างกายเราลองมาเลือกอาหารที่รับประทานกันดีไหมอาหารเหล่านั้นต้องเป็นอาหารที่ลดคอเลสเตอรอลและดีต่อสุขภาพคือไม่ทำให้อ้วนด้วยค่ะมีอะไรบ้างเหรอคะ1ปลาในเนื้อปลาอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า3ไขมันเกลือแร่วิตามินโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตซึ่งผลการวิจัยได้บอกว่าการทานปลามากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์มีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูงได้ดีมากๆเลย2ขิงขิงคือสมุนไพรที่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและในตับได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถทานได้แบบสดหรือจะมาทำเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มก็ดีมากๆเลยนอกจากนี้ขิงยังมีประโยชน์หลายอย่างพี่ปราได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะลองไปศึกษากัน3แอปเปิ้ลไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลสีไหนก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้และยังให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันอีกด้วยเช่นแอปเปิ้ลสีแดงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากกว่าแอปเปิ้ลสีอื่นมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและยังลดริ้วรอยแห่งวัยได้อีกด้วยแอปเปิ้ลสีเขียวมีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่าแอปเปิ้ลสีอื่นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียกว่าลดน้ำหนักได้ดีแอปเปิ้ลสีเหลืองล่ะคะมีสารที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจส่วนแอปเปิ้ลสีชมพูมีสารที่ช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าช่วยชะลอความเก่งช่วยบำรุงเส้นเลือดฝอยให้แข็งแรงและช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยลดการอักเสบแล้วก็ลดไข้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของแอปเปิ้ลสีต่างๆเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์ที่แตกต่างกันค่ะข้อถัดมานะคะก็คือข้อ4ดอกคอมฝอยดอกคอมฝอยคืออีกหนึ่งสมุนไพรที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้และยังช่วยป้องกันไขมันตันในเส้นเลือดได้อีกด้วยโดยสมุนไพรชนิดนี้มักถูกนำมาเป็นส่วนประกอบของชาอย่างที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของอาหารที่ลดคอเลสเตอรอลมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะข้อ5เห็ดฟางเห็ดฟางมีส่วนช่วยในการลดไขมันในเส้นเลือดพร้อมทั้งช่วยบำรุงหัวใจช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดป้องกันโรคหวัดและยังเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเห็ดฟางเรียกได้ว่าเป็นยอดวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารสุขภาพเพราะในกรรมวิธีการเพาะเห็ดชนิดนี้ไม่ต้องพึ่งพาสารพิษหรือยาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้นบอกได้เลยว่าปลอดสารเคมีแน่นอนนอกจากนี้เห็ดฟางยังแฝงด้วยประโยชน์ดีๆมากมายเชื่อไหมคะว่าเห็ดฟางมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนหาซื้อได้ง่ายปลูกก็ง่ายออกดอกทุกฤดูกาลเห็ดฟางที่เราเห็นเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายลมบริเวณหมดเห็ดจะมีสีทองอ่อนผิวเนียนเรียบมีขนอยู่บางๆคล้ายผ้ากำมะหยี่มีก้านดอกสีขาวเห็ดฟางจะประกอบไปด้วยแร่ธาตุอย่างโปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมและยังมีวิตามิน B1 B2 ที่ช่วยต้านโรคเหน็บชาและช่วยบำรุงสายตาอีกทั้งยังไม่มีไขมันจึงไม่ทำให้อ้วนเหมาะที่จะนำมาทำเป็นเมนูไดเอทสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักหรือลดความอ้วนได้ประโยชน์และสรรพคุณของเห็ดฟางนี่มีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะเห็ดฟางมีสารที่ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของไวรัสมีสรรพคุณช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยลดไขมันในเส้นเลือดไม่มีไขมันเลยไม่ทำให้เราอ้วนเลยค่ะทานเห็ดฟางเราไม่อ้วนนะคะมีวิตามินซีสูงจึงช่วยแก้ไข้หวัดและทำให้ผิวพรรณสดใสช่วยลดอาการช้ำในและรอยช้ำให้ประโยชน์ช่วยลดบวมตามร่างกายช่วยบำรุงตับให้แข็งแรง
ช่วยให้ระบบการทำงานของตับและร่างกายเกิดความสมดุลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยป้องกันไขมันตันในเส้นเลือดช่วยป้องกันโรคโลหิตจางเห็ดฟางมีสรรพคุณช่วยสมานแผลทำให้แผลหายเร็วขึ้นบรรเทาอาการช้ำในหรืออักเสบภายในร่างกายช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายและลดความร้อนในร่างกายเพราะเห็ดฟางมีฤทธิ์เย็นมีเส้นใยอาหารทำให้ขับถ่ายได้สะดวกค่ะอันนี้มีส่วนสำคัญมากๆนะคะจากการศึกษาพบว่าเห็ดฟางมีสารโวเวทอซินช่วยป้องกันการเจริญเติบโตที่ทำให้ของไวรัสนะคะที่ทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับไขมันในเส้นเลือดแล้วก็หัวใจได้โอ้โหสุดยอดเลยค่ะข้อ6ถั่วชนิดต่างๆเห็นไหมคะขนาดเห็ดฟางเนี่ยเรายังได้รับประโยชน์มากมายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเราจะชอบทำต้มยำใช่ไหมคะแล้วก็ต้มยำนี่ขอให้ใส่เห็ดฟางเยอะๆเลยค่ะมันจะทำให้อร่อยมากหรือต้องไม่มีเนื้อสัตว์ก็ยังได้เดี๋ยวเราฟังข้อถัดไปเลยค่ะข้อ6ถั่วชนิดต่างๆถั่วชนิดต่างๆนะคะอุดมไปด้วยใยอาหารสูงและไขมันต่ำอีกทั้งยังมีแร่ธาตุที่มีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลให้ร่างกายพี่ปรามีทำคลิปในเรื่องถั่วต่างๆไว้มากมายไปดูประโยชน์กันเลยนะคะมีทั้งถั่วลิสงถั่ว5ชนิดเลยเราจะได้เลือกรับประทานถั่วได้อย่างถูกต้องที่สำคัญก็คือจะต้องไม่อบเกลือไม่อบน้ำมันหรือว่าพวกเนยต่างๆทำให้ไขมันในเลือดเราสูงได้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะในเรื่องของอาหารที่จะลดคอเลสเตอรอลในร่างกายค่ะมาฟังพร้อมพี่ปราเลยข้อที่7ธัญพืชไม่ขัดสีธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีนั้นเป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุวิตามินไฟเบอร์สูงและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคเส้นเลือดหัวใจโรคเส้นเลือดสมองและโรคความดันโลหิตสูงที่สำคัญก็คือการที่เรารับประทานธัญพืชมันมีเส้นใยและทำให้ร่างกายของเราขับถ่ายได้ง่ายและก็ไม่มีของเสียตกค้างนะคะข้อ8หอมแดงหอมใหญ่และกระเทียมสมุนไพรชั้นยอดเลยค่ะพี่ปราบอกเลยว่าอาหารทั้ง3ชนิดนี้มีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดและช่วยบำรุงหัวใจของเราให้แข็งแรงถือเป็นเจ้าแห่งอาหารที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวตรงนี้พี่ปราบอกเลยนะคะว่าสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามานำทำอาหารเราก็จะเกิดประโยชน์และอร่อยด้วยการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายนั้นสามารถทำได้ด้วยการเลือกอาหารที่มีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายและเพื่อให้การลดคอเลสเตอรอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเราควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดหรืออาหารที่มีไขมันในเลือดสูงจะได้จะยิ่งดีมากๆทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นเห็นไหมคะอย่าลืมนะคะตรวจสุขภาพประจำปีดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่วันนี้หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่จะทำให้สุขภาพของเราแย่ลงมาเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะพี่ปรางเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการดูแลสุขภาพเป็นของขวัญให้กับตัวเองอย่าลืมค่ะมาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพแชร์ข้อคิดเห็นแชร์สิ่งต่างๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petit Fish เป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆๆช่อง YouTube Petit Fish เชื่อพี่ปรานะคะ